ข้อเสียของเกมออนไลน์คือเราเล่นแล้วติดครับแล้วมันกินเวลาเราครับนี่แป๊บๆจะเที่ยงละแล้วผมก็ต้องหิวแล้วด้วย You are on Savannah Island ครับ Different organize are holding on a lot of info ครับมีหน่วยงานหลายหน่วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับจุดกลมๆนี่คืออะไรโอ้มีคนเอาของมาทิ้งไว้เยอะแยะเลยไอพวกของเลเวล1ครับเขาคงเก็บมาเหมือนเราอะนะนั่งแพเป็นไงบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ Unstable Island นะครับให้ไปสำรวจแล้วก็เก็บทรัพยากรนะแล้วกลับไปที่บ้านเรานะครับคือเกาะมันจะจมอ่ะคือเรามาเพื่อมาสำรวจแล้วก็เก็บของนั่นเองนะ The company won't work for free ครับหรือไม่เราก็ช่วยครับทำเควสแล้วเขาก็จะให้ของรางวัลเรามานั่นเองนะคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ task คลิกไปที่ support organize ครับ list of support ครับโอ้แล้วก็รับเควสครับมันรับเควสหรือมันแจกเราเฮ้ยมันแจกเราครับสุดยอดได้สแน็คมากินครับอยู่ดีๆก็กระเป๋าเต็มอีกแล้ว เกาหลีครับเกาหลีโทรมาหาครับอ๋อนี่มันเป็นเกมเกาหลีครับลืมไป Nexon นะมันเป็นของเกาหลีครับ Chlorophyll Forum ครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือน Biology ครับ Volunteering เป็นนักสำรวจอ่ะไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะให้เราไปใช้ทำเควสให้เราแบบไปสำรวจไอ้ธรรมชาติที่นี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่านะใครอ่ะเขาซิปมาหาเราเพื่ออ่ะฮะรับเควสก่อนครับ Hammer Hill ครับรับให้หมดครับ Start Mission ครับเรารับเควสทีละหลายอันได้นะได้4อันน่ะอะไรอ่ะเขาคุยกับเราไหมเราก็ยิ้มให้เขาหน่อยครับอ๋อถ้ายิ้มให้กันแล้วมันจะได้นี่ครับนี่อะไรนะความเครียดเรามันจะลดลงครับความเครียดมันจะลดลง One Hand Blunt Weapon ครับให้เราครับ One Hand Blunt Weapon นะก็นี่ไง Wooden Cup นี่แหละครับเลเวล5สร้างไป How are you เฮ้ยเขาเคยเล่นกับผมหรือเปล่าวะหรือเขาจำคนผิดวะ Fine Thanks How are you? ทำไมเขาต้อง How are you กับเราหรือเขาเป็นเพื่อนผมหรือผมจำไม่ได้หรือเคยเล่นด้วยกันหรือมาจากเกมอื่นนี่งงเหมือนกันนะงงเหมือนกันReturn to Domain ครับเมื่อกระเป๋าเต็มแล้วนะหรือว่าใช้วาร์ปเวพอยต์กลับไปได้เลยนะครับเราไปทำเควสให้หนุ่มเกาหลีนี่ก่อนคนไทยนี่ว่ะเดี๋ยวมันทีเฮดข้างหลังนี่คือคนไทยใช่ไหมไทยแลนด์ขอบคุณล่ะจอร์แดนเฮ้ยอยู่ดีคนจอร์แดนทักมาเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเชียเขาต้องการเพื่อนเฮ้ยเราเจอ lost package ครับคือเวลาเราเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยครับมีของตกอยู่นะนี่เกาะเลเวล15ครับเกาะเลเวล15ของที่มันมาจากโลกปัจจุบันน่ะ Nice to meet you
เอ้ยเนี่ยเวลาเราวิ่งเข้ามาใกล้คาร์เตอร์ครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปสำรวจได้ครับแล้วมันไม่สอนเราสแกนคาร์เตอร์วะไอ้ยูนิเวอร์ซิตี้ครับมันลืมสอนเราสแกนคาร์เตอร์นะอ่ะเรามาถึงละเขาบอกว่าให้เอาลิซาร์ดมีดครับเก็บเนื้อตะกรวดไปครับแล้วก็มีคนตีไว้ให้เราพร้อมครับ มีคนตีไว้ให้เราพร้อมอะไรนี่โอ้มันเควสเดียวกันใช่ไหมมันตีไปหมดเลยครับไม่เหลือหรอเลยโอเคครับมันจะสอนเราจับสัตว์ละไหนๆก็ไหนๆละมันฆ่าทิ้งไว้เราก็เก็บเท่าเลยไปที่สกิลครับแล้วก็ไปที่เซอร์ไววัลครับซีเล็กสกิลครับแอนิมอลแทมมิ่งครับเรียบร้อยครับแคปเจอร์เราสามารถจับซีบาโลซอรัสได้ครับเอ็กซ์โพเลอร์สกิลครับสเตลครับอัพครับแม็กเอเนจีอัพครับเราไม่ได้อัพสกิลเลยอะซีบาโลซอรัสไม่ได้รอไว้ตลอดนะเพื่อนเราต้องรีบแล้ววูเดนฮาปูนครับพวกนั้นเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูครับน่ามันเร่งครับไปทางไหนล่ะเจอสัตว์ใหม่ครับลิซาร์ดครับลองสู้ดูหน่อยสิวาร์ปหลบครับเนี่ยต้องพยายามหลบด้วยเพื่ออัพเลเวลครับเราต้องฆ่าลิซาร์ด2ตัวด้วยนะเควสไอ้หนุ่มเนี่ยเราเก็บแต่เนื้อไปอย่างเดียวอะโอเคครับนี่อีกตัวหนึ่งครับเตะเลยโอ้โหน็อกครับน็อกเฮ้ยใช้ไอ้นี่มันน็อกดีครับเนี่ยฟาดหัวแล้วหลับครับผมบอกเลยถ้ามันวิ่งอุโต้ได้นี่จะกดวิ่งอุโต้แล้วนะเจอคาร์เตอร์ครับซีบ้าโลซอรัสครับแล้วก็มีคนมาทำบอนไฟไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะเราจะจับมันครับด้วยการทุบใช่ไหมแล้วมันเร่งเรามาที่ซีบ้าโลซอรัสนี่แล้วมันก็ไม่บอกอะไรต่อครับเอาเลยครับถ้าอย่างนั้นเราก็ป้าบเขาให้ป้าบเลยเอาๆทำไมให้มันป้าบเราก่อนล่ะเพื่อนกระแทกมันหน่อยไหมโอ้โหกระแทกไม่อยู่ครับกระแทกไม่อยู่ลบหน่อยป้าบเขาให้ถีบเลยถีบเลยถีบเลยเอาแล้วกดจับอะไรอ่ะมันไม่มึนครับมันไม่มึนต้องฟาดให้มึนครับมันจะตายอยู่แล้วมันไม่มึนละผมว่ามันจะตายละเตะเลยถ้างั้นโอ้ยเรายังแล่นหนังไม่ได้ครับต้องอัพก่อนนะกดลิงก์ไปเลยได้ไหมวิวสกิลครับอัพครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมดีบอลต้องเลเวล15ครับเก็บหนังอย่างเดียวก่อนก็ได้ครับมันกลัวคนด้วยนะมันก็จอกอ่ะอุ้ยไม่ทันครับกระแทกดิรอจังหวะครับลบให้ดีครับลบเราต้องกดก่อนนะอย่างเงี้ยมึนสิเพื่อนมึนสิลบไม่ทันอีกแล้วส
สกิลดีเฟนซ์เรานี่แย่มากเอาละเอาละละอ่ะลองจับดูครับลองจับดูมันไม่มึนอ่ะมันจับยากครับเออหลบไปครับหลบไปมารีเลเวล10แล้วครับแต่สีบาโลซอรัสนี่เลเวล14ละโอ้โหเลเวล16ละเฮ้ยมีคนโทรมาอีกละ Frontier Coalitionเรากำลังหาบางคนทำงานครับฮะมันบอกว่าแกคิดจะแบบใช้มีดหินไปตลอดหรือไงนะครับเรามากู้โลกกันดีกว่าครับอันนี้สายปฏิวัติครับเนี่ยนะอันนี้เป็นสายปฏิวัติครับสายบูนะเป็นน่าจะเป็นหน่วยงานปฏิวัติหรืออะไรสักอย่างครับสีบ้าไม่พอแล้วอ่ะฆ่าไปหมดแล้วอ่ะเกิดไม่ทันแล้วตอนเนี้ยเนมเมอร์โฟนคืออะไรวะเดี๋ยวผมตอบโนไปก่อนละเราต้องจับสีบ้าให้ได้ก่อนนะเบื้องต้นอ่ะแต่กระเป๋าเรามันเต็มครับเออหรือว่าเป็นเพราะกระเป๋าเต็มวะมันขยายกระเป๋าได้อีกใช่ไหมมันต้องทำยังไงเนาะทำอาหารกินที่นี่แล้วกันครับกดเลสเสร็จแล้วก็ทำอาหารไปด้วยครับอาจจะปั๊มเวลทำอาหารแบบรัวๆนะอ๋อคือพอเราทำทาสเต็มครับแล้วเราก็จะไปกดเก็บเอาของมาได้อย่างเมื่อกี้มันช่วยเกินไปครับมันช่วยจนกระเป๋าเต็มอะช่วงแรกอะเนื้อมันย่างได้2รอบเลยนะเอออาหารแต่ละชิ้นมันเหมือนมันทำได้2รอบอะแล้วค่ามันจะดีขึ้นครับกินอาหารรอครับอาหารเราเยอะมันไม่เกิดแล้วมั้งเนี่ยมันตายไปหมดแล้วอ่ะคือเราอยู่บนเกาะนี่นานก็ไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมไอ้ค่าความเครียดอะไรของมันเนี่ยมันจะเต็มครับมันต้องไปกลับไปนอนนะคือถ้าเราเล่นเนี่ยแล้วมันจะมีอาหารที่ใช้ลดค่านี้ได้ครับมันเลยจำเป็นสายคุกกิ้งนะผมถึงบอกนะแวร์เพลสฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนอ่ะมันต้องกด SOS แล้วโชว์บนแมปได้ไม่ใช่เหรอแล้วเราก็วิ่งไปอ่ะตอนนี้เราไม่เห็นเลยครับแล้วเราจะไปช่วยยังไงล่ะเพื่อนเอ้ยมาร์คจุดมาสิมันมีพิกัดอ่ะบอกพิกัดดิ XY นี่ครับวิธีการตามหาเครเตอร์นะใกล้สุดอยู่ทางนี้ครับโอ้เจอแล้วครับลาเวนเดอร์นะแถวนี้ผมกลับไปส่งเควสก่อนดีกว่าผมว่าซีบ้านี่หายากครับอยากได้วิธีเพิ่มกระเป๋ามากเลยตอนนี้17แล้วเขาต้องการอะไรดรอปพอยต์แล้วก็เอาอันนี้ใส่ลงไป2อันเออไม่กวาดทิ้งให้มันไปเลยถืออันนี้แทนแล้วประกันก็ได้ครับอีเตอร์ครับต้องการหญ้า3อันครับอ
Donate to the clan ครับอ๋อเราต้องมีแคลนก่อนครับเขาเลเวล19แล้วไงเลเวลเยอะกว่าเราอีกกระเป๋าเราดีขึ้นหรือยังไม่ดีขึ้นเลยอันนี้ดรอปทิ้งครับเนี่ยไอคนนี้มันมีขี่แล้วอ่ะมันมีสัตว์ขี่แล้วเพื่อนเอ้ยได้จุดวาร์ปครับโอเคไปตรงครับไปทิศทางที่เราจะไปนะจุดวาร์ปอีกจุดหนึ่งแล้วครับเขากดแอดปาร์ตี้มานะแต่ว่าผมเดี๋ยวผมเล่นอีกแป๊บเดียวผมก็จะไปแล้วครับโอเคครับซีบ้าพอดีเลยครับที่เราต้องการซีบ้าโรซอรัสลบแล้วก็แทะเข้าไปแล้วก็เตะด้วยแล้วก็ลบครับเออดีเริ่มเก่งละเรียบร้อยครับมึงละจับเลยโอ้ยตายก่อนไอ้นั่นมันตีอะเพื่อแล้วยิ้มให้เราอีกยิ้มเพื่อไอ้ห่าเอ้ยกูจะจับนี่คือความไม่เข้าใจกันครับลบแล้วก็พุ่งเตะอีกครับผมไปไปแล้วก็ลบเยี่ยมมากแล้วก็เตะแล้วก็พุ่งใส่ครับพุ่งใส่ไม่พุ่งไม่ได้เนี่ยลบดิเรียบร้อยครับได้แล้วครับโอเคลุกอยู่ครับเจอนิมอลกูดเวิร์กแต่เราต้องมีไทมิ่งเพนก่อนนะครับเราถึงจะให้อาหารมันได้นะเรียบร้อยครับเอ้าแล้วมันแจกไทมิ่งเพนมาให้เราครับอ๋อมันให้มาพร้อมกันเลยครับโอ้โหมันดีจริงๆดีจริงๆโอเครู้แล้วเพื่อนรู้แล้วแบกอีทฟูหนังไปเต็มหมดทุกอย่างยังก็กลับบ้านละมันให้ของเรามาอย่างใหญ่ครับแล้วมันเต็มกระเป๋านั่นเองนะอ๋อมันล้นกระเป๋าแล้วตัวเนี้ยไปที่แคมป์ก่อนครับตกเลยก่อนนะมันต้องการเนื้อของซีบ้านะครับเราเอาที่ย่างแล้วให้มันก็ได้นะแล้วกด2 way point เลยครับคือของมันเต็มอ่ะเราต้องมีอะไรที่มาช่วยขนของครับเอ้าเด้งอีกละเออใช้น็อกเล่นแล้วมันเด้งบ่อยครับสงสัยผมจะต้องกลับไปใช้บูสต์แต็กจริงๆแล้วนะอ่ะได้เดลี่อะไรก็ไม่รู้ครับเลเวล60เนี่ยนะอ่ะเอาของใส่ครับสิ่งที่เรามีก็คือนี่ครับ
เอ้าใส่ไม่ได้อีกเออจะเอาสัตว์แชทเข้าไปในตะกร้าผมคิดอะไรของผมเนี่ยอาหารครับอาหารเราเยอะแล้วก็ไอ้นี่ครับไอ้พวกหนังอ่ะเอาแค่นี้ก่อนครับแล้วเราไปที่โดเมนครับไปที่เมนูโดเมนเสร็จแล้วก็กดขยายครับแรงค์1ทำไอแลนด์เพเนียเลเวลหมายถึงว่าเราต้องเลเวลอัพขึ้นก่อนเหรอหรือเราเดินมาตรงนี้แล้วเราก็คลิกได้เลยอ๋อ expand อยู่ตรงนี้ครับดูเมนูนี่ครับเราต้องอยู่นี่แล้วก็กดใหม่ครับ expand นี่ครับขยายไปครับป้าบก็ให้เสร็จแล้วผมก็จะได้เอานี่วางครับนี่ครับกดวางไปครับไม่สิตรงเมื่อกี้ถูกละนี่ครับผมได้คอกสัตว์ละเสร็จแล้วผมก็ทำการปลดปล่อยเจ้าซีบ้าของผมออกมาครับอะไรอ่ะคือเราต้องมาที่นี่อ่ะตอนนี้มันทำยังไงวะเนี่ย Animal Handling กดบวกตรงนี้อ๋อต้องทำอย่างนี้เลยเหรอครับเออเมื่อก่อนมันไม่ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็กดแทมอ่าฮะเสร็จแล้วก็กดแทมอ่าฮะเสร็จแล้วก็กดให้อาหารยังไงเอ่ยกดให้อาหารตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะตายเพราะไม่มีอาหารกินละเอาผลไม้ออกมาครับเนี่ยจังหวะเนี้ยผมถึงบอกว่ามันต้องมีทรัพยากรอยู่ใกล้ๆบ้านครับเอาไว้ปั๊มไว้ทำอะไรเงี้ยได้เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปครับอะไรเนี่ยทำไมให้อาหารไม่ได้โอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่รู้มันกินอะไรครับผิดพลาดผมละทำไมมันเล่นยากกว่าเดิมเลยเนี่ยแล้วมันให้อาหารสัตว์ยังไงอ่ะเมื่อก่อนมันไม่ได้ทำอย่างนี้นะผมบอกเลยนะมันเอาอาหารวางไว้แล้วมันก็กินครับแต่นี่แบบเราไม่รู้ว่ามันกินอะไรอ่ะนี่ก็บังยังตัวนี้ก็ไม่เห็นต้องให้กินอะไรเลยครับหรือว่าต้องเป็นอาหารที่ให้กินนี่เป็นไอเทมแคทไม่นี่ปล่อยมันครับเอาอะไรให้ก็ไม่กินปกติมันกินผลไม้ไงเป็นสัตว์กินพืชอ่ะแต่มันไม่กินครับน่าจะต้องเป็นไอเทมแคทนะเพื่อมาใส่เพื่อเล่งมันครับตอนนี้คือต้องรอ1ชั่วโมงเพื่อให้มันเราจะขี่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไปทำธุระผมก่อนนะแล้วค่อยกลับมานะครับก่อนที่เราจะไปครับเราเช็คสกิลเราหน่อยนะตอนนี้คอมบัตสแตนต้องเลเวล20ครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงจะได้ละเออแล้วมันไม่สอนเราครับกองไฟด้วยนะทำไมมันทำกับเราอย่างนี้สร้างไว้นอกบ้านครับสร้างไว้นอกบ้านไม่ได้แค่กองไฟเนี่ยนะฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ